อร่อยมากไปเจอร้านอร่อยของดีหากินยากมาอีกแล้วทุกคนนี่คือ3สาวเตี๋ยวรอดต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวรอดเป็นอะไรที่หากินยากจริงๆทุกวันนี้หากินอร่อยอร่อยยากจำได้เลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะชอบมีมอไซค์แล้วก็มีหม้อเนี่ยวางอยู่ท้ายมอไซค์แล้วก็ขับมาขายแถวหน้าโรงเรียนบ้างแถวหน้าบ้านบ้างแต่ทุกวันนี้คือหากินยากจริงแล้วร้านนี้นะคือดีมากทำสะอาดสะอ้านชิ้นใหญ่ไส้จุกไส้แน่นแล้วก็มีถึง12ไส้ไม่ว่าจะเป็นพวกวุ้นเส้นหมูสับเห็ดรวมหมูสับหมูยอกุยช่ายถั่วงอกหมูสับเต้าหู้ปลาหูไก่จ้อหอยจ้อมันเต็มไปหมดเลยคือมันแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวรอที่เคยกินตอนเด็กๆมากทุกคนตอนเด็กมันไม่ได้มีไส้เยอะขนาดนี้แล้วนี่คือเป็นไอเดียของเขาเขารู้ว่าลูกค้าเขาชอบกินไส้อะไรแล้วเขาจะบ่อยนะว่าแต่ก่อนอ่ะไส้เยอะกว่านี้อีกนะแต่ทุกวันนี้เหลือ12ไส้ก็คือจะเลือกทำเฉพาะไส้ที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสั่งบ่อยจริงๆนี่ส่วนตัวกระเทียมเจียวของเขาก็เจียวเองแล้วก็ทำใหม่ทุกวันแล้วอีกอันนึงที่เด่นมากที่ชอบมากเลยคือตัวเชโป้ทุกคนเนี่ยเชโป้เขาอ่ะจะผัดแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของเขาคือสับละเอียดมากแล้วก็นี่ดูดิมันดูสะอาดแล้วก็ที่สำคัญนะไม่เค็มด้วยอันนี้ชอบมากนี่ดูกระเทียมเจียวต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เจอแล้วประทับใจมากไม่ผิดหวังเลยทั้งรสชาติความสะอาดความหลากหลายกินแล้วมันทำให้เรานึกถึงอดีตอะทุกคนมันนึกถึงวันๆที่เราตอนเป็นเด็กแล้วแบบหลังเลิกเรียนมาเราได้กินก๋วยเตี๋ยวหลอดอะใครมีฝีมือดีในการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดก็อย่าลืมเอาไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็เอาไปเป็นไอเดียดีๆสร้างอาชีพได้เลยนะครับอร่อยมากน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนิดๆเผ็ดหน่อยๆอร่อยแล้วก็มันมีความหอมตัวนะกระเทียมเจียวหอมมากแล้วก็ถั่วงอกข้างในอ่ะมันลวกสุกพอดีนะมันกรอบอร่อยมากน้ำจิ้มโคตรเข้มข้นเลยร้านขายอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองวันอังคารที่ไหนนะวันอังคารที่ตลาดนัดคลองถมตลาดนัดคลองถมแล้วก็วันพฤหัสบดีขายวันที่วัดนานุกิจค่ะวัดนานุกิจใช่ค่ะเป็นห้างสรรพสินค้าอ๋อโอเคอ่ะวันอังคารพฤหัสใครอยากกินก็มานะครับลืมบอกราคาชิ้น 3 ชิ้น 50 บาททุกวันนี้หากินยากมากนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่อร่อยอ่ะบอกเลยแต่ร้านนี้โคตรดีเจอกันครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่เสิร์ฟไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ในทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงแบบครบรสได้ทุกช่องทางของไทยนิว